รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวีร่วมกับออนเนอร์มีเดียเสนอ The Lost Empire ตามรอยดินแดนศักดิ์สิทธิ์ The Lost Empire ช่วงที่1สนับสนุนโดย Green LonganoiAdol Cosmetic The Prima Enterprise ยุพยงเพศัตตลุยนครศักดิ์สิทธิ์เพื่อหาคุมทรัพย์สุดอัศจรรย์คุณกำลังเดินทางกับผมโอมฮาริทาระสุตรัส The Lost Empire ครับเตรียมขึ้นเขา300กว่าขั้นครับเพื่อ นำปลายสีแบบชาวลาวไปไหว้พระธาตุภูสีครับครับโรมันมีโคลอสเซียมอังกฤษมีสโตนเฮนจ์อียิปต์ก็มีมหาพีระมิดแห่งกีเซ่ครับแต่ทราบไหมครับว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราก็มีโบราณสถานที่โลกยกย่องให้เป็นมรดกของมวลมนุษยชาติครับนั่นก็คือสิมครับสัปดาห์นี้ผมยังท่องเที่ยวอยู่ในหลวงพระบางครับและยังตะลุยอยู่ในย่านท่องเที่ยวที่สำคัญนั่นก็คือพระราชวังเดิมของเจ้ามหาชีวิตครับสถานที่ประดิษฐานพระบางพุทธลาวันพระพุทธรูปสำคัญประจำอาณาจักรเชียงทองครับและนี่ก็คือ1ใน6ย่านท่องเที่ยวสำคัญถ้าหากคุณผู้ชมมาเที่ยวหลวงพระบางไม่ควรพลาดที่จะมาเที่ยวชมนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมมีจุดหมายในการเดินทางใหม่ครับนั่นคือการตะลุยอาณาจักรเชียงทองเพื่อตามดูสิ่งโบราณครับนครหลวงพระบางถูกยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกครับโดยองค์การยูเนสโกเพราะเมืองนี้ยังคงรักษาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตตามแบบโบราณทั้งยังอนุรักษ์ความงดงามแบบดั้งเดิมของเหล่าสถาปัตยกรรมโบราณสถานโบราณวัตถุจนถูกขนานนามว่าคือเมืองโบราณที่ยังมีชีวิตครับภาพแรกของวันใหม่น่าประทับใจมากครับเพราะผมได้มีโอกาสตักบาตรข้าวเหนียวตามแบบฉบับชาวหลวงพระบางแท้ๆเลยทีเดียวภาพวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ที่ผูกพันแนบแน่นกับพระพุทธศาสนาอย่างแยกไม่ออกดูแล้วช่างน่ารักและน่าประทับใจมากครับถึงแม้ทุกวันนี้ที่นี่จะเป็นประเทศสังคมนิยมนะครับแต่ก็ได้รับการขนานนามว่าเป็นธรรมิกราชสังคมนิยมแห่งสุดท้ายในโลกครับนักท่องเที่ยวต่างไม่พลาดการชมและร่วมใส่บาตรโดยใช้ข้าวเหนียวพร้อมกับชาวหลวงพระบางในยามเช้าตรู่ครับขณะที่พระสงฆ์หลายร้อยรูปเดินแถวเรียงรายไปตามทั่วทุกซอกถนนในเมืองภายหลังตักบาตรข้าวเหนียวเสร็จผมได้มีโอกาสสนทนาธรรมกับพระภิกษุชาวลาวรูปหนึ่งครับทำให้ทราบว่าแท้จริงแล้วหลวงพระบางไม่ได้มีเพียงพระบางพุทธลาวันนะครับที่เป็นพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สำคัญประจำนครแห่งนี้ครับแต่ที่นี่ยังมีพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อีก2องค์ที่ซ่อนไว้ครับชาวล้านช้างเชื่อกันมาแต่โบราณว่าพุทธรูปทั้ง3องค์นี้แหละครับที่คอยค้ำชะตาบ้านเมืองนี้อยู่ครับและยังเชื่อสืบต่อกันมาอีกว่าหากเราได้มีโอกาสมาสักการบูชาพุทธรูปสำคัญทั้ง3องค์นี้เราจะสามารถขอพรได้ทุกประการครับแต่จะสำเร็จได้เพียงข้อเดียวนะครับก่อนที่จะออกตามรอยความศักดิ์สิทธิ์ผมถือโอกาสเดินเที่ยวชมวิถีชีวิตและอาหารการกินของชาวหลวงพระบางทั้งสองข้างทางโดยมากจะเป็นอาหารท้องถิ่นและอาหารประยุกต์ครับดูละลานตาแต่น่าทานทั้งหมดเลยครับผมเดินชมบ้านเมืองและสภาพวิถีชีวิตของชาวหลวงพระบางมาจนถึงตลาดเช้าครับเพราะมีคำกล่าวบอกว่ามาเที่ยวหลวงพระบางแต่ไม่ได้เดินชมตลาดเช้าก็เหมือนยังมาไม่ถึงหลวงพระบางนะครับภายในตลาดเช้ามีอาหารแปลกๆให้เราหาซื้อรับประทานมากมายทีเดียวครับโดยเฉพาะอาหารชื่อแปลกที่หาซื้อทานได้เฉพาะที่นี่นะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือรสชาติครับเพราะมีความอร่อยจนเกินบรรยายเอาะหลามเป็นอีกหนึ่งเมนูแปลกที่ขึ้นชื่อของที่นี่ครับเป็นอาหารลาวล้านช้างประเภทต้มน้ำกรุบกริบและใส่วัตถุดิบได้หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นหมูไก่หรือเนื้อวัวและนำไปต้มกับมะเขือและพริกที่ผ่านการโขลกหลังจากนั้นก็ใส่พวกผักตำลึง
เห็ดและผักชีครับที่ขาดไม่ได้ก็คือสะคานครับเป็นสมุนไพรท้องถิ่นของที่นี่ขอบอกเลยว่าหอมอร่อยทีเดียวผมสังเกตการดำเนินชีวิตของชาวหลวงพระบางโดยเฉพาะอาหารการกินทำให้ทราบว่าที่นี่จะถูกแบ่งเป็น3เวลาอย่างชัดเจนครับนั่นก็คืออาหารเช้าอาหารกลางวันและก็อาหารเย็นนะครับโดยเฉพาะอาหารที่ผมกำลังจะพาไปรู้จักนี่จะหาซื้อทานได้เฉพาะช่วงเช้าครับหวันกวนหรือข้าวเกรียบหม้อยวนถึงจะเป็นอาหารเวียดนามแต่หวันกวนของที่นี่เป็นการประยุกต์ครับและปรุงแต่งขึ้นใหม่ในแบบฉบับของชาวหลวงพระบางเพราะที่นี่จะใช้เห็ดผสมหมูในการทำเป็นไส้จึงแตกต่างจากต้นฉบับอีกทั้งยังมีการโรยหน้าด้วยหอมเจียวเมื่อทานกับน้ำจิ้มและยิ่งเมื่อทานคู่กับหมูยอก็ยิ่งเพิ่มรสชาติความอร่อยครับจนทำให้มื้อเช้ามื้อนี้กลายเป็นมื้อที่พิเศษสำหรับเราและหลายๆท่านทีเดียวครับหลังจากท่องชมตลาดเช้าและได้ชิมอาหารแปลกมากมายและยังได้ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่นี่ขอบอกเลยครับว่าน่ารักมากๆเลยทีเดียวผมตัดสินใจออกท่องชมเมืองต่อครับเพื่อดูอาคารสถาปัตยกรรมแบบโบราณที่ยังถูกอนุรักษ์รักษาไว้ได้อย่างดีเยี่ยมครับสมแล้วครับที่หลวงพระบางจะได้รับการยกย่องเชิดชูจากองค์การยูเนสโกให้ทั้งเมืองถูกยกขึ้นเป็นมรดกโลกครับและจุดหมายต่อไปของผมก็คือการเดินทางท่องนครศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เพื่อตามหาพระโบราณเก่าแก่ล้ำค่าอีก2องค์ครับเล่าลือกันว่าหากมานครหลวงพระบางแล้วได้สักการะพระพุทธรูปทั้ง3องค์นี้จนครบชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขและสมหวังทุกประการครับช่วงหน้ามาตรุยย่านสำคัญทางประวัติศาสตร์ของหลวงพระบางเพื่อค้นหาสุดยอดพระประติมาโบราณที่ล้ำค่าอีก2องค์ที่ซ่อนกันไว้ครับและยังพาชมมหาวิหารที่ฉาบด้วยลวดลายทองคำดูงดงามมากทีเดียวครับกล่าวกันว่าเป็นเพียงวัดเดียวในหลวงพระบางที่ไม่ถูกทำลายด้วยไฟสงครามนะครับจะงดงามและสุดยอดเพียงใดอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องกันครับThe Lost Empire ช่วงที่2สนับสนุนโดยครีมลองกานอยคิวเฮิร์บโรงพยาบาลสัตว์ลาดหลุมแก้ววัดหลวงที่ถูกสถาปนาขึ้นโดยพระมหากษัตริย์และมีชื่อเดียวกันกับอาณาจักรแห่งนี้ครับเป็นเพียงวัดเดียวในหลวงพระบางที่ไม่ถูกทำลายด้วยไฟสงครามครับยังคงอนุรักษ์รักษาแบบแผนและความงดงามของชาวล้านช้างไว้ได้อย่างสุดอัศจรรย์ที่นี่คือวัดหลวงเชียงทองวัดหลวงเชียงทองสร้างในรัชสมัยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชครับถือเป็นเพชรน้ำเอกแห่งสถาปัตยกรรมลาวล้านช้างโดดเด่นด้วยมหาวิหารที่งดงามเพราะมีเชิงชายคาที่แอ่นซ้อนลดหลั่นกันดูอ่อนช้อยยิ่งนักภายในตกแต่งด้วยลายคำหรือลายทองครับโดยเฉพาะผนังด้านหลังมีภาพลายกระจกเป็นรูปต้นไม้แห่งชีวิตอันมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกมหาวิหารแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระประติมาที่ร่ำลือกันว่าเป็นพุทธศิลป์ลาวล้านช้างที่งดงามที่สุดในหลวงพระบางครับชาวบ้านเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักและแน่นอนที่นี่ก็ต้องมีศิลป์ฝีมือช่างหลวงที่ประดับตกแต่งผนังด้วยลวดลายกระจกดูงดงามแปลกตาน่าไปเที่ยวชมครับวิหารน้อยด้านข้างศิลป์หลวงลายทองรู้จักกันในนามวิหารแดงภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่ร่ำลือกันว่ามีความงดงามที่สุดในอาณาจักรล้านช้างครับภาพพระหัตถ์ที่รองรับพระเศียรอย่างสง่างามและอ่อนช้อยพระพุทธรูปไสยาสน์องค์นี้จึงเคยถูกอัญเชิญไปจัดแสดงที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2474ครับและถูกนำไปประดิษฐานอยู่ในนครเวียงจันทน์หลายสิบปีก่อนจะถูกอัญเชิญกลับมายังหลวงพระบางในปีพุทธศักราช2507ครับและวิหารด้านหลังพระอุโบสถนั่นคือหอพระม่านครับภายในประดิษฐานพระม่านพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ล้ำค่าองค์ที่2ที่ผมตามหาครับชาวล้านช้างเชื่อกันว่าพระม่านคือ1ใน3พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่คอยค้ำชะตาอาณาจักรเชียงทองครับวัดเชียงทองไม่ได้เป็นแค่เพียงวัดหลวงที่พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสร้างขึ้นเท่านั้นนะครับแต่ภายในยังมีโบราณวัตถุล้ำค่าอีกมากมายให้เราต้องตกตะลึงกับความงดงามและความประณีตสรรสร้างของเหล่าช่างหลวงแห่งเจ้ามหาชีวิตครับโรงเมียนโกดหรือที่เก็บโกดของเจ้ามหาชีวิตดูสวยงามด้วยฝีมือการแกะสลักของเพี้ยตันศิลปินแห่งชาติชาวลาวครับภายในเก็บรักษาราชรถนาคหลวงและโกรธพระศพของเจ้ามหาชีวิตที่ดูงดงามอลังการที่นี่ยังมีอูบมุงที่ประดิษฐานพระทองคำอันล้ำค่าด้วยครับ
ชาวร้านช้างมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟนครับและก็เพราะศรัทธาอย่างแรงกล้านี่เองก่อให้เกิดพลังอันสร้างสรรค์อาคารศาสนสถานให้มีความวิจิตรบรรจงและงดงามเป็นที่สุดครับโดยเฉพาะอาคารที่มีความสำคัญที่สุดนั่นก็คือศิมครับศิมหรือโรงพระอุโบสถถือเป็นอาคารสำคัญในพุทธศาสนาครับเพราะเป็นสถานที่เฉพาะสำหรับพระภิกษุสงฆ์ประชุมทำสังฆกรรมคำว่าศิมเพี้ยนมาจากคำว่าสีมาครับที่หมายถึงเครื่องกำหนดขอบเขตสำหรับสังฆกรรมตามพระวินัยศิมแตกต่างจากพระวิหารตรงที่วิหารใช้ประกอบพิธีกรรมที่เชื่อมโยงพระภิกษุกับคฤหัสถ์ส่วนศิมจะถูกสงวนไว้เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมพิเศษระหว่างหมู่พระสงฆ์ด้วยกันเท่านั้นครับเช่นการอุปสมบทและสวดพระปาติโมกข์กว่าจะมาเป็นศิมที่ถูกต้องตามพระวินัยได้นะครับจะต้องผ่านพิธีกรรมที่เรียกกันว่าผูกศิมหรือผูกสีมาเสียก่อนครับแล้วจึงฝังศิมลงในแผ่นดินโดยให้ส่วนปลายโผล่พ้นพื้นดินมาเพียงเล็กน้อยนะครับโบราณกล่าวว่าศิมเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครับเพราะเชื่อกันว่าคือที่ประทับของพระพุทธเจ้านอกจากนี้ยังถือเป็นเขตแดนศักดิ์สิทธิ์พิเศษที่พระมหากษัตริย์จะพระราชทานให้แก่หมู่สงฆ์เป็นกรณีพิเศษครับเรียกกันว่าวิสุงคามสีมาโดยศิมนั้นจะถูกประดับประดาให้สวยงามครับอาจจะเป็นหินสีเช่นที่วัดหลวงเชียงทองเราจะเห็นศิมเป็นรูปดอกบัวนะครับแต่ละวัดจะมีทั้งหมด8ศิมตามอริยมรรคมีองค์8ศิมของหลวงพระบางแบ่งได้5ศิลปะครับนั่นคือศิลปะหลวงพระบางแท้ศิลปะแบบเชียงขวางศิลปะแบบเวียงจันทน์ศิลปะแบบไทลื้อและสุดท้ายคือศิลปะผสมผสานครับเอกลักษณ์ที่ทำให้ศิมในหลวงพระบางแตกต่างจากของเมืองไทยนั่นคือช่อฟ้าหรือสัตตบุริพันธ์บนหลังคาซึ่งหมายถึงเขาพระสุเมรุที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสัตตบุริพันธ์ทั้ง7เปรียบประดุจศูนย์กลางจักรวาลครับจำนวนช่อฟ้าหากมีมากถึง17ช่อย่อมหมายถึงพระมหากษัตริย์หรือเจ้ามหาชีวิตครับแต่หากจำนวนช่อฟ้าลดหลั่นลงมาก็จะหมายถึงเชื้อพระวงศ์ชั้นรองหรือขหบดีเศรษฐีนะครับอีกหนึ่งพุทธสถานที่ถึงแม้จะเคยมอดไหม้ด้วยไฟแห่งสงครามแต่ก็เกิดเรื่องราวปาฏิหาริย์ให้ผู้คนชาวร้านช้างได้โจษจันและกล่าวขานมาจนถึงปัจจุบันครับวัดหนองสีคูนเมืองเดิมคือวัดสีคูนเมืองครับเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าองค์แสนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บุญอาณาจักรเชียงทององค์ที่3ที่ผมตามหาครับพระพุทธรูปองค์นี้เป็นศิลปะแบบเชียงแสนล้านนาและที่ได้ชื่อเช่นนี้ก็เนื่องจากมีน้ำหนักมากถึง 100,000 ชั่งหรือประมาณ720กิโลกรัมครับผมรู้สึกดีใจเป็นที่สุดครับที่การมาท่องนครหลวงพระบางครั้งนี้ผมได้มีโอกาสมาสักการะบูชาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่อาณาจักรเชียงทองครบทั้ง3องค์ทีเดียวครับผมถือโอกาสนี้ขอพรมาเผื่อคุณผู้ชมด้วยนะครับแต่ยังครับการตะลุยนครศักดิ์สิทธิ์ของผมครั้งนี้ยังไม่หมดผมกำลังจะเดินทางไปอีก1สถานที่และถือกันว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของหลวงพระบางก็ว่าได้ระหว่างทางเราจะเจอวัดเล็กวัดน้อยที่น่าสนใจมากมายครับไม่ว่าจะเป็นวัดถ้ำภูสีวัดป่าแควัดศรีพุทธบาทซึ่งแต่ละสถานที่ล้วนมีความงดงามทั้งสถาปัตยกรรมพื้นบ้านของชาวล้านช้างที่หลบซ่อนตัวอยู่ในธรรมชาติอันงดงามครับและที่เป็นจุดดึงดูดให้ทุกสายตาได้หยุดชมนั่นก็คือที่วัดป่ารวกหรือวัดป่าห้วงครับจะปรากฏจิตรกรรมฝาผนังเรื่องชมพูบดีสูตรภาพจิตรกรรมเหล่านี้มีเทคนิคและแรงบันดาลใจมาจากศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้นของบ้านเรานี่เองครับและอีกหนึ่งความประทับใจที่ถือเป็นไฮไลท์สำคัญของที่นี่ก็ว่าได้ครับเมื่อผมต้องปีนบันไดฝ่าฟันความสูงมากกว่า400ขั้นเราจะไปสักการะบูชาพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเหนือเมืองหลวงพระบางณจอมภูสีครับเตรียมขึ้นเขา300กว่าขั้นครับเพื่อนำบายสีแบบชาวลาวไปไหว้พระธาตุภูสีครับดังที่สุดในหลวงพระบางเกือบครึ่งทางแล้วครับเหลืออีกแค่190ขั้นเองปะไปต่อนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าภูสีอาจหมายถึงม่อนดอยซึ่งเป็นสีสง่าของเมืองหลวงพระบางครับพระธาตุจอมภูสีจึงเปรียบได้กับหลักเมืองของหลวงพระบางและเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุที่สำคัญที่สุดของที่นี่เลยครับโดยสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอนุรุทธมหาราชราวปีพุทธศักราช2337ครับองค์พระธาตุมีความสูง21เมตรมีสถาปัตยกรรมรูปดอกบัวทรงเหลี่ยมปิดทองตั้งอยู่บนฐานบัลลังก์ยอดประดับด้วยเสวตฉัตรทองสำริดมีขนาด7ชั้นตั้งอยู่บนยอดเขาณจุดสูงสุดของเมืองจุดเด่นของที่นี่ก็คือซุ้มจำปาลาวครับ
ที่จะขึ้นเรียงรายสองข้างทางสู่องค์พระธาตุและภาพความประทับใจที่คุณผู้ชมกำลังจะได้ชมต่อไปนี้นะครับก็คือภาพจากจุดชมวิวสูงสุดของหลวงพระบางแบบพาโนรามาเลยครับที่นักท่องเที่ยวทุกคนต่างต้องฝ่าฟันความสูงมากกว่า150เมตรหรือปีนบันไดมากกว่า400ขั้นแบบผมเพื่อขึ้นมายังจุดนี้ครับบรรยากาศยามเย็นบนพระธาตุจอมภูสีคือจุดที่เรียกได้ว่าเป็นอันซีนของที่นี่ครับเพราะเราจะสามารถเห็นเมืองหลวงพระบางในทุกมิติแบบพาโนรามาทิศตะวันออกเราจะเห็นสายน้ำคานและพระธาตุโพนเผามีภูสวงเขียวขจีเป็นฉากหลังนะครับยิ่งยามตะวันใกล้ลับจะสามารถถ่ายภาพพระราชวังเดิมในแสงสุดท้ายได้โดยจะมีแม่น้ำโขงและภูนางสะท้อนแสงแห่งอัสดงระยิบระยับเป็นฉากหลังครับเป็นอย่างไรบ้างครับนี่เป็นเพียงแค่2ใน6ย่านท่องเที่ยวสำคัญของหลวงพระบางนะครับผมเชื่อว่าภาพความงดงามและก็รอยยิ้มของผู้คนที่นี่คงทำให้หลายท่านแอบหลงรักหลวงพระบางอย่างผมแล้วใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้ามาตรุยเชียงทองกันต่อผมจะพาทุกท่านไปตามหาสุดยอดพระเจ้าไม้แห่งล้านช้างครับเชื่อกันว่าพระเจ้าไม้กลุ่มนี้แสดงปาฏิหาริย์รอดพ้นจากไฟสงครามมาได้อย่างสุดอัศจรรย์ครับชาวบ้านร่ำลือกันว่าหากใครได้มาสักการะบูชาขอพรจะสามารถสมหวังทุกประการครับรู้ขนาดนี้แล้วสัปดาห์หน้าห้ามพลาดกันนะครับThe Lost Empire ช่วงที่3สนับสนุนโดยครีมลองกานอยเอดอร์คอสเมติกเฟิร์สดรักพบมุมมองสวยที่คุณต้องแปลกใจใน The Lost Temple วัดดีที่คนลืมครับวัดดีที่คนลืมคุณผู้ชมครับตำนานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ลอยตามน้ำมีให้เห็นกันไม่มากนะครับที่คุณผู้ชมรู้จักกันดีก็คงจะเป็นหลวงพ่อโสธรที่ลอยมาตามลำน้ำบางปะกงหลวงพ่อโตวัดบางพลีที่ลอยมาตามลำน้ำเจ้าพระยาครับซึ่งทุกองค์ล้วนเป็นพุทธรูปที่เป็นโลหะสำริดทั้งสิ้นแต่วันนี้วัดดีที่คนลืมขอพาทุกท่านไปนมัสการขอพรพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อีกหนึ่งองค์ที่ลอยตามน้ำแต่ที่แปลกคือเป็นพระเนื้อหินแกะสลักเพียงหนึ่งเดียวในเมืองไทยที่วัดพระลอยสุพรรณบุรีครับวัดพระลอยตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอู่ทองในอดีตถูกทิ้งให้เป็นซากปรักหักพังแต่ได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่โดยสร้างโบสถ์ใหม่ครอบครับคุณผู้ชมครับวัดแห่งนี้ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่เนื่องด้วยมีพระพุทธรูปปางนาคปกเป็นเนื้อศิลาทรายสีขาวลอยมาตามลำน้ำท่าจีนครับจึงมีการอัญเชิญขึ้นมาณที่แห่งนี้สันนิษฐานกันว่าพระพุทธรูปองค์นี้มีความเก่าแก่ถึงสมัยลพบุรีเลยครับวัดพระลอยเดิมทีชื่อวัดชะลอเนื่องจากชาวบ้านช่วยกันชะลอพระพุทธรูปขึ้นจากแม่น้ำและนำไปประดิษฐานที่วัดร้างและได้สร้างวัดถวายในเวลาต่อมาโดยตั้งชื่อตามนามท่านว่าพระลอยหลวงพ่อพระลอยเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไปถือเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองสุพรรณบุรีครับคุณผู้ชมครับแม้วัดแห่งนี้จะไม่ปรากฏหลักฐานผู้สร้างที่แน่ชัดและไม่ได้มีความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์แต่ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อพระลอยก็เป็นเหตุผลเพียงพอที่คุณผู้ชมควรจะมาสักการะบูชาครับเพราะว่าวัดพระลอยก็ไม่รู้ว่าทำไมโบราณไม่พารูปองค์หนึ่งปางแล้วก็ได้ลอยน้ำมาวนเวียนอยู่ในท่าน้ำที่ภายหลังชาวบ้านก็จะทาเริ่มไร้อัญเชิญขึ้นมาที่วัดพระบริเวณเนี่ยเวลานั้นยังไม่ได้สร้างวัดพระลอยต่อมาก็พร้อมใจกันสร้างวัดพระตั้งวัดขึ้นมาชื่อว่าวัดพระลอยคุณผู้ชมครับการได้มาทำบุญไหว้พระทำให้เราอิ่มใจครับ Health for Health พร้อมนำสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพมาแล้วครับท่านผู้ชมครับแอปเปิ้ลไม่ได้มี2สีอย่างที่เรารู้กันนะครับก็คือสีเขียวกับสีแดงนั่นเองแต่จริงๆแล้วมีสีชมพูกับสีเหลืองด้วย Everybody repeat after me Apple A P P L E Apple ฮ่าๆ Apple ประโยชน์ของมันนะครับถ้าให้ครับเดานะครับ
ก็น่าจะเป็นมีวิตามินซีสูงโดยเฉพาะสีเขียวนะครับมีรสเปรี้ยวแล้วก็ช่วยลดน้ำหนักด้วยแต่เพื่อความแน่ใจนะครับฮับไปถามคุณโอมดีกว่านะครับว่าประโยชน์ของแอปเปิลจริงๆแล้วมีอะไรบ้างบางคนชอบทานแอปเปิลสีแดงครับบางคนบอกว่าสีเขียวสิอร่อยกว่าบางคนบอกว่าสีเหลืองแน่ที่สุดครับเคยสงสัยไหมครับว่าแอปเปิลสีไหนให้ประโยชน์กับร่างกายมากกว่ากันวันนี้ผมขอนำเสนอในตอนเลือกแอปเปิลสีอะไรดีนะ 1. แอปเปิลสีแดงครับคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าแอปเปิลแดงมีสารต้านอนุมูลอิสระหรือแอนตี้ออกซิแดนต์สูงที่สุดทีเดียวครับนอกจากนี้ยังมีอีลาสตินแล้วก็คอลลาเจนมากอีกด้วยหากคุณต้องการเติมเต็มคอลลาเจนให้กับผิวนะครับไม่ต้องไปหาซื้ออาหารเสริมให้เปลืองเงินเลยครับทานแอปเปิลแดงแค่วันละผลเท่านี้ก็จะมีสุขภาพผิวที่ดีขาวอมชมพูไม่มีริ้วรอยด้วยนะ 2. แอปเปิลสีชมพูครับปัจจุบันนี้มีงานวิจัยบ่งชี้ว่าแอปเปิลสีชมพูมีสารกลุ่มฟีนอลิกสูงเป็นที่สุดทีเดียวครับสารนี้ดีต่อผิวพรรณนะครับเพราะจะช่วยลดเลือนฝ้ากระนอกจากนี้ยังช่วยลดเลือนริ้วรอยอีกด้วยครับจึงช่วยชะลอความแก่ชราได้เป็นอย่างดีทีเดียว 3. แอปเปิลสีเหลืองครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่ามีแอปเปิลชนิดนี้จริงหรือเปล่าผมขอเฉลยครับว่ามีจริงๆครับแล้วก็มีประโยชน์มากๆทีเดียวด้วยเพราะมีงานวิจัยบ่งชี้แล้วว่าในแอปเปิลสีเหลืองมีสารเคอร์ซิตินครับสารชนิดนี้เป็นสารสำคัญมากๆเพราะช่วยในเรื่องผู้ป่วยโรคหัวใจครับและยังใช้บำรุงสายตาช่วยป้องกันการเกิดต้อกระจกงานวิจัยในปัจจุบันยังบ่งชี้อีกว่าเคอร์ซิตินในแอปเปิลสีเหลืองใช้ป้องกันมะเร็งได้ดีมากๆทีเดียวครับและสุดท้ายครับแอปเปิลสีเขียวแอปเปิลที่ให้รสเปรี้ยวจี๊ดเป็นที่สุดเลยแต่ก็ให้วิตามินซีสูงสุดเช่นกันครับแอปเปิลนี้ยังมีคอลลาเจนและอีลาสตินดีต่อสุขภาพผิวนะครับและสาวๆครับฟังทางนี้เลยนะใครที่อยากลดน้ำหนักหาแอปเปิลสีเขียวมาทานวันละ1ผลครับเพียงเท่านี้ก็จะช่วยควบคุมน้ำหนักคุณจะมีหุ่นที่เพรียวและก็ฟิตแอนด์เฟิร์มลุยนครศักดิ์สิทธิ์เพื่อตามหาขุมทรัพย์อัศจรรย์กับผมได้ใหม่สัปดาห์หน้าครับคุณผู้ชม10ท่านแรกที่เขียนจดหมายมาติชมแนะนำรายการตามที่อยู่ข้างล่างนี้รับไปเลยครับกับของขวัญสวยๆจากนครหลวงพระบางรวมทั้งท่านที่มีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพเขียนมาสอบถามHerb for Healthกันนะครับวันนี้ก่อนจากกันขอบคุณเหล่าผู้สนับสนุนใจดีและที่ลืมไม่ได้ก็คือครีมลองกันหน่อยครีมคู่กายนักเดินทางให้คุณฟิตทุกกิจกรรมสวัสดีครับ